สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทําเองสูตรเยาวราชนะครับเพิ่นว่านี่ครับสูตรเยาวราชเพิ่นว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลราศีสไลด์เลยเด้อพี่น้องทางนี้ก็ไฟแดงราศีสไลด์นะครับทั้งนี้ก็โรงพยาบาลราศีสไลด์ร้านเพิ่นอยู่นี่เด้อครับพี่น้องครับร้านเพิ่นอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลราศีสไลด์เลยเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ค้าเพิ่นกําลังเฮ็ดอยู่นี่เป็นแม่ค้าเพิ่นสวัสดีครับแม่ค้าครับมีวันหยุดมั้ยครับเนี่ยทุกวันเสาร์ค่ะวันเสาร์กับวันอังคารอ๋อหยุดทุกวันเสาร์กับวันอังคาร10วันหยุดทีนึงครับแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงเช้าถึง3ทุ่มเนาะนี่ลูกชิ้นปลาทำเองล้วนๆเลยบ่ครับเนี่ยทำเองเลยนะครับลูกชิ้นปลาเอาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับอ่ะนี่ผมสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ค้าจะเอามาส่งเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมสั่งเย็นตาโฟนะครับแต่ผมไม่เอาปลาหมึกกรอบนะครับร้านนี้ได้ข่าวว่าอร่อยเด็ดนะครับคุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเอามาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับทีนี้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโอ้น่าทานมากคุณผู้ชมดูผมสั่งเย็นตาโฟนะครับแต่ไม่เอาหมึกกรอบนะครับนอกนั้นก็เอาหมดโอ้น่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาทําเองเป็นลูกชิ้นปลาจากเยาวราชเลยครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับทีนี้หลังจากที่เติมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยมาชิมลูกชิ้นปลากันเลยนะครับลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับมาดูความอร่อยของลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับมาลองชิมอร่อยเด็ดทีนี้มาลองหือกล้วยนะครับหือกล้วยเป็นยังไงลองน้ำซุปมาลองเส้นกันครับอร่อยเด็ดมากครับอร่อยได้รสชาติของเย็นตาโฟนะครับอร่อยจริงๆครับมาลองกันดูอร่อยเด็ดมากลูกชิ้นอร่อยเด็ดครับนั่นแหละครับก็คือโก้ลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวปลาอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลราศีสไลด์อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมอร่อยเด็ดนะครับร้านนี้ใครอยากจะมาทานก็มาตามพิกัดนะครับอยู่ใกล้ๆกับไฟแดงราศีสไลด์เยื้องโรงพยาบาลราศีสไลด์นะครับแอดมินแนะนำนะครับอร่อยเด็ดครับร้านนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลวงพ่อป๋า